สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่2ของ Speed Leader นะครับเบรกนี้เราก็เปิดสาย S11 และโฟนอินกันแล้วนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับรถของท่านสามารถโทรมาคุยกับเราสดๆได้นะครับที่025309496-98หรือ SMS มาที่482777724เป็นวรรคตามด้วยคำถามและก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่ในรายการขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeakโซ่คุณภาพมาตรฐานต้องโซ่ DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นมากับมาเบรก2มีเวลาเหลือประมาณ10นาทีโทรเข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่ง SMS มาทักทายหรือว่าสอบถามกันได้นะครับผมโดยเฉพาะวันนี้เรื่องกลองโทรเข้ามาเลยครับอันนี้ผมต่อนิดนึงก่อนมีคนถามว่าอย่างเงี้ยจากโรงงานเนี่ยเขาทำมาตัวผ้าเนี่ยมันยัดเข้าไปอยู่ในตัวพลาสติกแล้วเรากรีดทิ้งครับแล้วก็เอาผ้ายัดเข้าไปแล้วก็ซิลิโคนโบกหลายคนถามว่าพี่แล้วใช้ไปนานๆมันจะหลุดเข้าไปหรือเปล่าหลุดยังไงมันก็ติดกองใช่อันดับแรกพี่นึกตู้ปลาเนี่ยน้ำกี่ลิตรถ้าเทียบกับแรงดูดในตัวนี้ตู้ปลาก็ซิลิโคนเหมือนกันจริงแล้วมันแค่สี่ด้านเดียวด้วยมันไม่ได้สี่สองด้านมันยังเอาอยู่เลยและนี่มันโอ้โหซีนสองด้านทั้งข้างนอกและด้านในทั้งนอกในไม่ว่าพี่ไอตัวไอไส้กรองอ่ะมันก็โฟลอากาศผมบอกตรงว่าตู้ปลามองไม่เห็นภาพหรอกเดี๋ยวก็จะหาว่าน้ำมันน้อยเอาง่ายๆครับคิดถึงกระจกรถยนต์ชัดเจนครับกระจกหน้าที่แบบว่ามีซิลิโคนอัดเพื่อที่จะให้มันเปลี่ยนกระจกอ่ะให้มันติดน่ะนั่นคือเขาใช้ซิลิโคนแล้วเจอแรงลมวิ่งเนี่ยโอ้โหแรงจีจะขนาดไหนใช่มันยังไม่ดูดเลยครับผมนะฉะนั้นไม่ต้องห่วงในเรื่องของตรงนี้นะครับใช่ครับผมมาดูคำถามกันเลยดีกว่านะครับครับ CBR 650กับ Z800 ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับแหมเทียบคาร์2ตัวนี้นี่เป็นผมก็ต้องบอก Z800แต่ถ้าเกิดบอกว่าเอา CBR 650ไปเทียบกับ ER 650อันเนี้ยเป็นคู่ชกที่สมส่วนกันเลยครับผมว่าคือเปรียบเทียบมา2ตัวเนี่ยนะมันจริงๆแล้วมันก็สามารถจะแยกแยะได้นะคือถึงแม้ว่า CBR 650จะเป็นรองแต่ว่าคุณแทงมาว่ามันคือตัว R มันคือรถที่มีแฟริ่งอ๋อใช่ไหมใช่ฉะนั้นรถที่มันมีแฟริ่งมันคือรถที่ขี่สบายกว่าถูกกรณีที่เดินทางไกลหรือว่าใช้ความเร็วครับผมอาจจะเรียกว่าองศาใกล้เคียงกับ Naked เลยด้วยซ้ำที่เป็นตัว CB 650ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็น Z800จริงครับเครื่องมันแรงอะนะแต่ว่าเวลาที่คุณขี่ทางไกลคุณจะรู้สึกเหนื่อยถูกครับอันนี้ใช่ใช่ไหมและอีกข้อหนึ่งสำคัญมากเลยซึ่งเจอกับตัวเองกับกลุ่มของพวกเราเลยแซ่บไปร้อยกินน้ำมันอย่างโฮกเลยใช่ครับเนื่องจากว่าตัวมันหนักมากตัวหนักมากแล้วก็คือรถใช้รอบอ่ะในขณะที่ CBR หรือว่า CB650 นี่กินแบบโอ้โหจิบจะประหยัดไปไหนวันนี้ตัว650เนี่ยต่างกันเกือบหลอก200เติมครั้งนึงต่างกันเกือบ200อ่ะเปรียบเทียบเหมือนเรากินเหล้าค่อยๆจิบใช่กับเรากินโค้กซัดหวบแซ่บ800เหมือนกินโค้กอ่ะใช่ถ้าไม่ห่วงเรื่องของน้ำมันยังไงก็ตามแซ่บ800มันดูหล่อกว่าเยอะใช่กับมันดีกว่าใช่ด้วยเรื่องของทรงเรื่องของความเท่ของเสียงครับเพราะว่ายังไง800เสียงมันหวานกว่าเสียงมันแน่นกว่าแต่ถ้าเกิดว่าชอบความประหยัดชอบความแบบว่าธรรมดาๆไม่ต้องมีอะไรมากค่อยๆแต่งไปเรื่อยๆผมว่า CBR 650เป็นรถที่น่าเล่นครับนะครับใช่แต่ถ้าเป็นใจผมนะเป็นผมก็เอา CBR เพราะเคยบอกพี่เอกไปแล้วโอ้ยพี่ไปเอา CB มาทำไมเดี๋ยวออกทางเดินทางไกลแล้วเหนื่อยพี่เอกก็เจอไปแล้วไงใช่รู้แล้วเพราะว่า CB 650เนี่ยจำได้เลยว่าที่เคยไปออกทริป3คันครับที่เคยเล่าให้ฟังอะว่าอีโมชันเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณสัก230CB 650ช่างกิ้งเมื่อก่อนนี้วิ่งอยู่ประมาณ216ผมสวนแล้วผมไปเจอ FZ1 ของพี่วันชัยสวนทิ้งแบบ260คือแบบอย่างนี้เลยหายไปเลยเราอะรถเราจริงๆแล้วมันวิ่งได้ประมาณนั้นอยู่แล้วแต่เราไปไม่ได้เพราะว่าต้องก้มต้องมองลมมันพัดหน้าปิวหมวกปิวหมดแล้วอ่ะแล้วในขนาดเดียวกัน CB 650นั้นปิวกว่าอีกรถก็เบากว่าถูกใช่ไหมแต่ F1 Phaser มันเป็นสปอร์ตทัวริ่งใช่มันคือเครื่องอาวันสูงโอ้โหนั่งขี่ชิวๆใช่เสียดายเกือบได้ใช้แล้วผมครับเสียดายนะยามาฮ่าหมดล็อตไปก่อนเจอตำรวจเหมาเรียบเลยไม่งั้นได้ขี่ F1 Phaser แล้ว
ที่พูดก็คือว่ารถแต่ละคันมันมีคาแรคเตอร์มันมีบุคลิกของมันครับอย่างคุณควรจะต้องดูว่าคุณชอบการขี่แบบไหนใช่นะครับครับผมรถเก่าฟองน้ำดัดแปลงได้ไหมครับหรือต้องเปลี่ยนทั้งตัวมันต้องดูในเรื่องของตัวเพจของตัวกองว่าถ้าเกิดสมมติอย่างแบรนด์เนี้ยอย่างเงี้ยมันก็ตัดฟองน้ำทิ้งไปแล้วก็เอาไส้ใส่ได้แต่มันจะมีรุ่นเก่าบางรุ่นที่มันเป็นไส้กลมไส้กลมผมยังไม่เคยลองแล้วก็อีกอย่างก็คือจะเป็นโครงแบบบางๆแล้วก็จะมีเป็นแบบว่าโครงเป็นฟองน้ำอย่างตอนเนี้ยบอกได้เลยครับ S-Pan ทำไม่ได้ลื้อมาแล้วทำไม่ได้เพราะว่าของเขาจะเป็นกระดาษทั้งตัวแล้วจะมีขอบเป็นฟองน้ำบางๆแค่นั้นเองคือเขาจะไม่มีเคสแข็งอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือผมเองก็ยังไม่กล้าทำกลัวว่าหลุดเข้าไปใช่กลัวคือไอ้หลุดเข้าไปผมไม่ห่วงผมห่วงว่าตัวของมันเองเนี่ยมันไม่มีอะไรบังคับซ้ายขวามันจะไม่แข็งพอครับผมแล้วยิ่งเจ้าของเขายิ่งมือหนักอยู่โอ้ยตอนนี้มือไม่หนักพี่ตอนนี้มืออยู่อย่างนี้มือบวมอยู่มืออยู่อย่างนี้ทำอะไรไม่ได้ใช่นิ้วหักอยู่ไม่หักเส้นเอ็นเกือบขาดนิ้วบวมใจร้อนไงไม่รอผมเอาไอ้มีดตัดไอ้นี่ตัดเคเบิลไทยตัดละพาดซับเข้านิ้วตัวเองเย็บเป็น10เข็มสายยกอนาถด้วยตัวเองพี่ตั้งแต่เขาออกรถมานะแต่งไปหลายแสนแล้วยังไม่ได้ขี่เลยปกตินี่3วันล่อไป 2,000 โลนี่มายังไม่ถึง200โลเลยยังไม่รันอินเลยว่ะได้แต่มั่งนั่งมองเซ็ตพันเอ้ยมือเซ็ตพันมือมันผ่านไม่ได้ด้วยเนี่ยมือเขาเกี่ยวคัดพอดีสองนิ้วพอดีเลยใช่แล้วมันนิ้วกลางพอดีนั่งดูอยู่ไม่นั่งดูอยู่ตอนนี้ขี่เวสป้าอย่างเดียวออโต้อย่างเดียวตอนนี้ออโต้อย่างเดียวครับผม Novo SX ใส่กองแต่ท่อเดิมไล่ข้างอย่างเดียวจะดีขึ้นไหมดีขึ้นครับดีขึ้นที่ร้านใส่ไป2คัน3คันแล้ว SX ครับผมเห็นผลเห็นผลเพราะจริงๆตามสูตรในเรื่องของการแต่งรถทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่3หัวใจหลักๆก็คือท่อกล่องแต่เนี้ยกล่องของมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งยากกว่าของรถเก๋งเพราะว่าความฉลาดของมันยังน้อยกว่าเขาก็เลยจะไม่ค่อยทำกล่องกันเท่าไหร่หรือถ้าไม่ก็พ่วงเปลี่ยนกล่องอะไรงี้ก็ว่ากันไปแต่เรื่องท่อเรื่องกลองเนี่ยมันสามารถทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องรออะไรคุณมีตังคุณทำไปเลยโดยเฉพาะรถหัวฉีดผมแนะนำว่าเห็นผลแต่ถ้ารถขบูเนี่ยผมขี้เกียจไปนั่งจูนน้ำมันครับผมครับ Honda PCX เลยระยะเซอร์วิสไป 2,000 โลตอนนี้วิ่งมา 10,000 โลแล้วแล้วไงต่อฮะประกันเครื่องจะขาดไหมยังไม่ขาดครับมัน 22,000 ปีหรือ 32,000 ปีเนี่ยผมจำไม่ได้ตรงนี้ยังไม่ขาดครับในกรณีนี้มันอยู่ที่ศูนย์นะครับใช่มันอยู่ที่ศูนย์เลยมาถามเราอะจริงๆประกันยังไม่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนถึงจะขาดในกรณีรถคุณเช็คศูนย์ตลอดนะใช่ก็เขาไม่ได้เช็คไหมเขาไม่ได้เช็คเลยเขาบอกว่าต้องเช็ค 2,000 โลแต่นี้ไม่ได้เช็คเลยไปเช็คไอ้นี่ตอนนี้หมื่นโลแล้วก็ได้ไงแต่จริงๆอะตอนนี้รีบเข้าไปก่อนใช่รีบเข้าให้มันมีประวัติว่าต่อเนื่องหน่อยใช่ว่ายังมีเข้ามาแบบว่าเซอร์วิสที่ศูนย์บ้างอะไรเงี้ยฮะเขาจะได้ไม่เข้าเลยเนี่ยจะเอาหกครึ่งไว้ไหนว่างๆก่อนจะเข้าศูนย์บ้างเนี่ยครับผมมาน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายคาวาซากิ Z 800โอเคไหมสูงอยู่165ใกล้เปลี่ยนโฉมหรือยังใกล้เปลี่ยนโฉมหรือยังผมว่าน่าจะอีกสักปี2ปีอ่ะถึงจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยแต่โฉมเขาก็มานานแล้วเหมือนกันถามว่าโอเคไหมมันก็เป็นรถที่โอเคครับแต่เขาเองก็มีข้อเสียก็อย่างที่พี่ว่าไปเมื่อกี้หนักกินน้ำมันแล้วก็ในเรื่องของข้อดีของเขาก็เสียงหวานเครื่องแน่นเสถียรแล้วก็ข้อเสียอย่างก็คือมันต้องโต้ลมมันต้องโต้ลมพร้อมเป็นเนเกตครับอะไรเงี้ยครับผมตัวเซอร์โวตัดทิ้งไม่ใส่ได้ไหมได้ครับเขาก็ตัดทิ้งกันทั้งนั้นนะฮะเวลาที่เปลี่ยนท่อฟูถอดระบบออกใช่ครับผมก็ของแซ่บ800ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะเชื่อมมาเป็นถึงเซอร์โวเลยใช่ต้องยกตรงนั้นออกแล้วก็ต้องหาทำเป็นตัวไวไปมาแทนแล้วก็เอาเซอร์โวใส่ก็ได้หรือถ้าไม่ก็ตัดเซอร์โวทิ้งไปเลยใช่แต่ถ้าเราจะเก็บเซอร์โวเอาไว้ก็ได้เพราะจริงๆมันควบคุมในรอบเบรคเบาแค่นั้นเองให้มันมีกำลังไม่ให้รอบมันกระพือครับผมรู้สึกยังเหลือเวลาอยู่หน่อยพี่กระหนุนชอบ Royal Enfield ตัวไหนครับตอนนี้ที่มองไว้คลาสสิก500ครับผมเน้นแค่แบบว่าแค่นั้นก็พอแล้วแค่พอแล้วพี่แต่นี่คือเป็นแค่ความคิดนะยังไม่ว่าจะเปลี่ยนเร็วๆนี้มองอยู่ก็คือว่าอย่างตอนเนี้ยเราเล่นสายซิ่งกันมาเยอะแล้วเล่นแบนโค้งอะไรขับเร็วๆมาบ่อยๆแล้วตอนนี้ก็เริ่มเบื่อแล้วขี่เรื่อยๆชิวๆหล่อๆเขาบ้างดีกว่า
ไปเรื่อยๆบอกว่าตัวเองมีเริ่มมีอายุก็พากไปแน่ไม่ยังพี่ยังแหมเรายังซิ่งอยู่เห็นหน้าแก่งก็ซิ่งนะครับขับ N Max ทุกวันนี้นี่ไม่ต้องห่วงฮะไม่มีใครตามทันเพราะว่าไม่ได้อัดเขาสวนไม่หมดสวนไม่ตามใช่ไม่มีใครตามทันเขานำไปหมดแล้วใช่ๆครับผมก็ไม่รู้ดิผมว่าคือทุกคนเคยซิ่งหมดแหละเพียงแต่ว่าพอมันถึงอายุของมันมันก็จะเริ่มเบื่อๆกันไปเองใช่ลดน้อยถอยลงไปเห็นเริ่มเห็นอะไรมากขึ้นวิ่ง300แล้วก็วิ่งกันมาแล้วถามว่าตอนนี้มีรถวิ่งอยู่300ที่บ้านอยู่แล้วเป็นยังไงอ่ะก็จอดไปอย่างนั้นก็ไม่ได้ขี่พี่ก็จอดอย่างนั้นถึงขี่ก็ขี่ร้อยกว่าขี่ตามปกติแล้วก็ไม่ได้ไปอัด300ตลอดเวลาใช่นะครับครับผมรู้สึกว่าจะหมดเวลาเนาะอีกนิดนึงได้สักข้อเนาะอีกสักข้อหนึ่งขี่วินมอเตอร์ไซค์อยู่กรุงเทพออกรุ่นไหนดีครับเป็นพี่เอกออกรุ่นไหนถ้าขี่วินขับวินเหรอขี่วินขับวินตอนนี้ก็มีพวกมีเวฟคิก125มีอะไรเอ็กไซเตอร์ไม่ได้เอ็กไซเตอร์เกินสปาร์คเกินสปาร์คจูปิเตอร์อะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเป็นผมนะเวฟนั่นแหละใช่ทั้งอึดทั้งทนทั้งขยันถ้าเป็นผมเลยอ่ะจูปิเตอร์เราพี่จูปิเตอร์ชุดสีไม่ก๊อปแก๊ปอ๋อใช้ได้ยาวกว่าก้านไม่มีปัญหาอย่างว่ามันเป็นรุ่นใหม่แต่ของผมเนี่ยมันรุ่นเก่าสมัยก่อนฮอนด้าดรีมพุทธสภานะถ้าตัว R โอเคเสื้อเหล็กสมัยก่อนอึดจริงใช่แล้วแต่เพื่อนครับลองดูครับเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับรายการสปีดไรเดอร์